นับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้แล้วครับกับช่วง Open House on Air วันนี้ค่ะพี่ก้าวต้องบอกว่าน้องๆผู้ชายห้ามพลาดน้องๆผู้หญิงก็ยิ่งห้ามพลาดใหญ่เลยจริงเหรอเพราะว่าพี่คนที่จะพาเราไปดูเขาคือนักสืบไอดอลนักสืบไอดอลทีมสายไอดอลของเราคือพี่ผู้หญิงที่สวยฟรุ้งฟริ้งพี่หนิงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะพี่หนิงจะพาเราไปดูคณะที่พี่พรินเชื่อว่าพี่ก้าวอยากไปแน่ๆอยากไปต้องมีสาวสวยใช่สาวสวยเยอะมากไม่สาวบัญชีก็ต้องเป็นสาวอักษรใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะพี่หนิงจะพาเราไปที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปด้วยได้ไหมอะอะไรจะทิ้งกันเลยหรอไปทันพี่หนิงได้ไหมพี่หนิงก็จะไปปล่อยความฟรุ้งฟริ้งใช่แล้วผมบอกกับพี่หนิงนะใช่ใช่แล้วน้องๆล่ะคะสนใจคณะนี้อยู่หรือเปล่าถ้าสนใจห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับค่ะและตอนนี้เนี่ยเราไปกันเลยไหมไปกันเลยดีกว่ากับช่วงนี้นะครับ Open House on Air ไปเลยไหมอยากไปแล้วใช่พี่หนิงต้องไปไหมหรือว่าต้องไปคณะพละวันนี้น้องๆกำลังอยู่ในช่วง Open House on Air กับพี่หนิงค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่หนิงพาน้องๆมาอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ค่ะน้องๆจะได้รู้กันอย่างแน่นอนว่าคณะนี้มีอะไรดีอะไรเด็ดตามมาเลยค่ะเย้สวัสดีค่ะน้องๆทำอะไรกันอยู่เอ่ยวันนี้นั่งหมอมอยใช่ไหมโอเคงั้นขอหมอมอยด้วยคนนะคะได้ครับพอดีว่าวันนี้พี่อยากจะมารู้จักกับคณะบัญชีใครจะช่วยพี่ได้บ้างเอ่ยพี่คะคนนี้เลยค่ะคนนี้ชายหนุ่มคนนี้หน้าตีคนนี้เลยโอเคชื่อน้องอะไรคะชื่อเอ็มครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะโอเคค่ะก็อันนี้จะเป็นอาคารชัยสมบัติก็จะเรียงกันเป็นรูปตัว U ครับผม1 2 3อ๋อคือเป็นรูปตัว U คือแบบนี้ใช่ไหมครับผมและสำหรับกิจกรรมที่เด่นๆสำหรับคณะนี้ภาคนี้มีอะไรบ้างก็สำหรับคณะเราก็จะมีกิจกรรมเด่นๆก็คืองานบาสครับผมเป็นงานบาสประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เฉพาะบัญชีครับผมจัดร่วมกันทุกปีปีละ1ครั้งครับผมนอกจากนั้นก็จะมีงานของภาควิชาการบัญชีก็คือเป็นงานดีกันนะก็คือเป็นงานดีกันนะคือยังไงดีกันนะคือเป็นงานที่เราจะให้นิสิตทั้งภายในมหาวิทยาลัยครับส่งคลิปประกวดเป็นคลิปวิดีโอทําความดีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีคอมเมนเตเตอร์มาให้ซึ่งคอมเมนเตเตอร์ก็จะเป็นแบบบุคลากรชื่อดังเช่นท่านวอวชิระเมธีหรืออะไรเนาะแล้วผมโอเคค่ะน้องเอ็มตอนนี้เราก็เมามอยกันมาพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวพี่อยากจะดูเป็นทางการบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์กันต่อเลยดีกว่าโอเคตามมาเลยค่ะคืออาจารย์สรัญชูเกียรติครับผมหัวหน้าภาควิชาการบัญชีอันนี้อาจารย์ธนรักษ์วิจิตรสังโฆครับโอเคสวัสดีค่ะอาจารย์ใครๆก็บอกว่าเข้ายากคะแนนสูงปี๊ดนี่แบบเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะต้องยอมรับว่าคะแนนเนี่ยสูงในระดับสูงมากค่ะก็ตอนนี้เนี่ยคณะเราก็จะรับใน2รูปแบบก็คือรับตรงตรงคือคณะสัมภาษณ์เองแล้วก็เป็นคนคัดเลือกนะคะอันนี้ก็น้องๆก็ต้องใช้คะแนนแกะแผ่นนะคะกับอีกส่วนนึงก็จะเป็นลักษณะของแอดมิชชั่นกลางนะคะซึ่งคะแนนตรงนั้นก็จะเป็นส่วนกลางที่ก็จะรับเข้ามาในคณะถึงแม้ว่าจะอยู่ในอาคารโบราณจะเป็นลักษณะของอาคารไทยที่เป็นตึกนะครับแบบโบราณ3ชั้นแต่ว่าในห้องเนี่ยเราก็มีการเดคอเรทเรามีการทำให้ทันสมัยแล้วก็มันจะเป็นอาร์เรจในบางช่วงเวลาแล้วก็จะมีการจัดดนตรีในสวนนะครับเพื่อให้นิสิตเนี่ยมีการผ่อนคลายอยากให้อาจารย์ทั้ง2คนนะคะฝากถึงน้องๆที่แบบอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่ว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องบอกงี้ครับบอกน้องๆอย่างงี้ครับว่านิสิตที่จบในหลักสูตรนะครับบัญชีบัณฑิตนะครับของภาควิชาการบัญชีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับถามเอ็มดูก็ได้ว่าผมว่าตอนนี้นะครับยังไม่ทันจบปี4เลยเซ็นสัญญาไป 95% แล้วว้าวนะครับผมเชื่อว่าอีกประมาณ 5% เนี่ยนะครับเท่าที่คุยดูก็คือมีธุรกิจของที่บ้านที่อาจจะต้องเข้าไปรับผิดชอบหรือบางคนเนี่ยก็ตั้งเป้าแน่นอนเลยว่าจะเรียนต่อดังนั้นเวลาที่เข้ามาเรียนได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามีความตั้งใจนะครับตั้งใจ
เต็มที่กับการเรียนขอให้เราเรียนอย่างมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะออกไปประกอบวิชาชีพแล้วก็มีคุณค่าต่อสังคมอันนี้ก็เป็นไปตามปณิธานนะครับที่มหาวิทยาลัยที่ต้องการให้นิสิตจุฬาเนี่ยรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของจุฬาก็คือการเป็นจุฬาที่ดีก็คืออยู่ที่ไหนก็พัฒนาที่นั่นวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณค่ะก็คือห้องเรียนที่เราจะพามาโอเคจริงๆคืออยากจะรู้ว่าข้างในแบบมันเครียดมากแค่ไหนอ่ะคือบัญชีอ่ะมันปวดหัวแน่ๆเลยครับรอครับผมมีปะมีปะครับผมห้องนี้แหละครับผมเช่นว่าแบบว่าคนที่เข้าถึงข้อมูลต้องเป็นคนที่ authorize เท่านั้นแล้วก็ทำ authorize table เข้ามาเป็นพวกแบบ control นะฮะการชำระหนี้ของลูกค้านะแล้วทำไมเราถึงมานั่งข้างหลังดูจากข้อมูลสินค้าที่มีอยู่ในมือหรือว่าคนที่ออนแอร์ที่เก็บในแฟ้มอะไรส่วนใหญ่ใช่ป่ะตอนที่แบบเรียนมัธยมเขาบอกว่าเด็กหลังห้องอ่ะเรียนไม่เก่งจริงป่ะมาไว้ส่วนที่เราจะห้องแบล็คบ็อกซ์ของเราเองครับผมห้องแบล็คบ็อกซ์ในของภาคธุรกิจเราเนี่ยฮะก็จะมีแบบว่าเราต้องเป็นแบบผู้ประกอบการเลยคือเขาจะให้เราแบบมีเคสมีบทบาทสมมติให้เราลองทำแล้วก็จะมีเล่นละครอะไรกันอีกด้วยครับผมอ๋อหลายๆคนสงสัยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าใหญ่โตมากนะน้องแล้วเอ็มเคยมาทำกิจกรรมอะไรในนี้บ้างเคยทำกิจกรรมที่นี่ก็เป็นเคสเนี่ยฮะพรีเซนต์เคสตัวนี้แล้วก็จะมีวิชานึงเป็นวิชาคณะบัญชีแต่ชื่อวิชาว่าการแสดงเขาจะให้เราแสดงนะครับเป็นบทบาทสมมติแล้วทำได้เหรอคืออะไรบ้างเราบัญชีเราจะมาทำอะไรแบบนี้ได้ไงก็เหมือนที่บอกว่าเด็กบัญชีก็ทำได้หลากหลายเขาก็จะเป็นวิชาแบบการแสดงแล้วก็พอสิ้นเทอมอ่ะก็จะจัดละครที่นี่และจริงๆส่วนใหญ่คือให้เรามาเปิดใช้ได้เลยป่ะหรือว่าต้องแบบขออนุญาตยังไงก่อนที่สุดรองคนข้างบนแล้วก็เราก็สามารถเข้ามาใช้ได้แดนชั้นเจ็ดละค่ะห้องสมุดนะไปเอาเธอทำอะไรสักนิดเป็นทับไฟเลยค่ะครับห้องสมุดครับอาวุธอันดับแรกเราจะบังพิเศษครับผมค่ะสแกนก่อนเลยครับอุ้ยส่วนพี่หนิงไม่ต้องครับไม่ชั้นพิเศษกว่านั้นปิ๊บโอเคฉันเข้าได้ละสวัสดีค่ะมีตั้ง1คนนะคะวันนี้แต่เล่นโทรศัพท์แต่เล่นโทรศัพท์พี่น้องๆคะพี่ว่าพี่อ่านในนี้ดูจะไม่เหมาะเหมือนอยู่ในข้อยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการสมาธิขอเชิญค่ะเข้าข้อมาเงินทองต้องวางแผนเล่มนี้น่าจะเหมาะกับพี่ที่สุดนะเพราะช่วงนี้ดูไม่ค่อยวางแผนไม่ค่อยมีเงินใช้แล้วเนี่ยไปดีกว่าครับเสร็จแล้วฮะ Financial Lab ของเราครับผมโอ้โหนี่มันตลาดหลักทรัพย์ตัวเลขเต็มไปหมดเลยโอ้ห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่เราจำลองเหมือนว่าที่นี่คือตลาดหลักทรัพย์ผมตัวชาร์ตตัวนู้นฮะก็จะเป็นเห็นไหมฮะหุ้นโอ้โหนี่คืออัปเดตแบบเรียลไทม์ซึ่งระบบที่เราใช้เนี่ยเป็นระบบเดียวกันเลยสำหรับน้องๆเนาะที่สนใจเรื่องหุ้นแล้วแบบดูยากจังคณะเราเนี่ยคือสอนเกี่ยวกับทุกเม็ดทุกกลยุทธ์เลยครับจริงใช่ครับคืออย่างนี้คนที่แบบว่าตั้งใจจริงๆคือมาเรียนแบบนี้จริงๆก็คือจบไปก็ฉันก็รวยอะเซน้องเอ็มคะแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ซุ้มของคณะบัญชีของเราครับผมนั่นก็คือโรงอาหารนั่นเองครับรู้สึกหิวแล้วมีร้านโปรดไหมมีครับเดี๋ยวเราพาไปกินเลยโอเคงั้นตามไปเลยดีกว่าค่ะคือน่าจะอร่อยจริงนะเพราะว่าต่อคิวกันเลยเลิกเรียนเลยต้องมีคนมาต่อกันละไปชิมค่ะตามมาน้ำลายจะไหลอ่ะจริงคืออร่อยนะแต่เราเป็นคนไม่กินเผ็ดไงก็เลยแบบเผ็ดนิดนึงแต่ชามเนี้ยชื่ออะไรนะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยประยุกต์ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยประยุกต์ใช่ครับคือดีเลยคือดีเลยคื
ู่ดีเลยกันกินหมดเลยนะเผ็ดดีเวอร์และสุดท้ายนี้แล้วนะคะโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่เอ็มเนี่ยพาเราไปทัวร์มาแล้วทุกซอกทุกมุมของคณะบัญชีใช่ไหมต้องบอกว่าวันนี้รู้ลึกรู้จริงจริงๆนะเพราะแบบเธอเป็นแบบเป็นมิตรกับทุกคนมากจริงๆแบบทักกับทุกคนไปหมดเลยแล้วก็ให้น้องเอ็มนะคะฝากถึงน้องๆทุกคนที่อยากจะมาเรียนคณะนี้ด้วยใช่ก็สำหรับที่อยากฝากน้องๆคือว่าหลายคนก็คงคิดว่าคณะเราเป็นคณะที่ยากดูแบบเข้ายากมากเลยแต่ก็อยากให้น้องคิดว่าเวลาเราทำอะไรที่มันยากๆสำเร็จอ่ะมันจะภูมิใจมากเลยนะครับน้องแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเอมากมากที่พาแบบพี่หนิงนะแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยมาทัวร์ที่มหาวิทยาลัยนี้และช่วงนี้พี่หนิงขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายต่อจากเมื่อวานนี้ที่อาจารย์สุพนัทได้ติววิชาชีววิทยาวันนี้เรามาทบทวนเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันต่อช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ